ำรวจโลกอังคารที่19กันยายนพบกับหุบเขาอันตรายนกกระสาปากเหลืองคู่หนึ่งเพิ่งจับคู่กันซึ่งพวกมันจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตมันตั้งใจไซ้ขนให้เพศเมียเป็นการเสริมความสัมพันธ์และนกสาวก็ตอบรับมันทั้งคู่กลับไปยังต้นไม้ซึ่งเป็นจุดที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อ3ปีก่อนต้นไม้ของพวกมันตั้งอยู่ตรงใจกลางของอีโบนี่เพลนซึ่งเป็นผืนหญ้ากว้าง1ตารางไมล์ที่มีแม่น้ำไหลผ่ากลางและมีผืนป่าล้อมรอบสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีทีวี